านสปายเขาเกาะปัดของเฟิร์สถ่ายถ่ายถูกมากอบปะอบปะเฮ้ยระวังสวัสดีค่ะนี่หน้าที่พักของเรานะคะกำลังออกจากที่พักมาจ้าตอนนี้เราอยู่ที่แล้วนะคะชื่อโฮเทลลิงค์แต่ว่าเดี๋ยวฝากกระเป๋าก่อนนะทุกคนกังวลว่าน้ำหนักจะเกิน5โลได้ตั้ง2โลตอนนี้เราออกมาจากที่พักนะคะเพราะว่าเราจะมาหาข้าวกินไปดูร้านข้าวกล่องไปดูร้านข้าวกล่องนะคะอยู่ใกล้ๆกับที่พักเลยเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าเขาให้เช็คอินน่าจะประมาณ 3-4 โมงเย็นอ่ะมันเป็นร้านสปาข้าวกล่องนางยีนางยีพี่ชุดกูนางยีก็คืออะไรนะปลาไหลตกลงว่าเราจะไป Family Mart นะคะแยกกับเพื่อนมาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าบัตรทันไซทูพาร์ทของเฟิร์สหายหายนะคะน่าจะหายตรงป่าไผ่อะเนาะแล้วก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรดีวะถ้าซื้อเป็นเที่ยวมันก็จะแพงเพราะว่าเราต้องต่อรถหลายทีแล้วบังเอิญว่าไปเจอตั๋วอะไรนะวันเดย์พาสเป็นเฉพาะซัฟเฟ่อย่างเดียวแล้วมันตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีมันก็เลยเหลือลดจาก800เยนเหลือ600เยนก็แนะนำถ้าใครไปเที่ยวโอซาก้าในเมืองโอซาก้านะแล้วตรงกับเสาร์อาทิตย์นะไม่ต้องใช้พาสอะไรเลยมาซื้อบัตรเอาหน้าตู้ตรงนี้คือ2ตัว500เยนตัวเดียว300เยนถูกมากชอบปลาตรงนี้นะของถูกมากก็ได้อิงได้กระเป๋าที่เป็นสนุกปี้ไปแล้วก็เจ้าของร้านนะคะเขาก็ให้ผ้าคลุมขามาตอนแรกอ่ะเขาเดินเอามาคลุมให้แล้วก็เอ้ยงงๆอยู่ว่าอะไรวะพอเราจะจ่ายตังค์ตอนกลับแล้วก็เลยคืนอันนี้ให้แล้วเขาก็บอกว่า for you คือเขาให้เรานะคะน่ารักมากนี่เขามีงานโอซาก้าวูแมนมาราธอนนะคะอันนี้เขาวิ่งกัน15กิโลแล้วนะเรากำลังจะไปที่ปราสาทโอซาก้านะคะพอแล้วขับได้แล้วยังกำลังจะเดินเข้าไปในปราสาทไม่ใช่ในปราสาทข้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่าเราคงไม่ได้เข้าไปข้างในวิวแชร์เข้าฟรีนะข้างในแต่เรามีวิวแชร์คันเดียวไงเพื่อนไม่วิวแชร์กับเราข้างหน้าก็มีพวกร้านกาแฟสตาร์บัคลอสันเบเกอรี่ร้านเขาดีของเราไปเที่ยวห้างเขาก็เงินของเที่ยวนะเพราะว่าเขาก็มีบัตรฮอลิเดย์ก็ที่ซื้อมาแบบคนญี่ปุ่นนั่นแหละและอีกอย่างเงินมันก็หมุนอยู่ในระบบด้วยใช่เข้าได้ป่าววะ Thank you น่ารักนั่งเอกมาแล้วหนูลูกนะเธอเปลี่ยนตรงนี้เลยสูงมากเลยนะก็เลยต้องขี่คอไงอบปะอบปะมันเขาก็นึกว่าน่ารักอะไรก็ไม่ใช่นะไม่ใช่และคณะของเขามีทางลาดเราก็ไม่ไปง่ายๆเราไม่ไปเราโหดล้างมือเฉยๆแค่นี้หรอป่ะมันเหมือนเป็นการชำระล้างทุกอย่างเขามีการแบบว่าเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเหมือนเป็นทหารสมัยก่อนใช่ป่ะเธอสมุไรป่ะไปต่อโอเคไม่ไหวแล้วหรอวิวแชร์ก็มีประโยชน์เงี้ยค่ะไม่ขาไงคนอื่นเขาไม่ขาเราไม่ขานี่นะคะเห็นไหมคะอยู่ข้างหน้านี่แล้วพูดเด็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ชาตุภัณฑ์สวยค่ะยิ้มค่ะเผลอค่ะขายยาเกินเนาะขายยาเกินโอ๊ยชายเขาไขว่กันอย่างนั้นอ่ะก็ถ่ายรูปก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราจะออกจากตรงนี้แล้วนะคะทางลาดเราไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าแต่สถานีที่เราจะไปก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะแบกกันเหมือนเดิมไปอีกทางนึงอ่ะเหรอไปอีกทางนึงเพื่อนบอกมีทางลาดตรงนี้ใช่ไหมซอตูนไม่แน่ใจอ่ะลองดูเขาบอกว่าให้รองเท้าที่มีรถเพราะว่ามีรถปุ๊บมันก็ต้องมีทางลาดข้างหน้าแบบนี้นะ
สำหรับคนที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะวิลามาโซนั่นกาชาปองกาชาปองอ่ะยอดดิป้าป้า400เยนเลยเหรอเอาไม่เอาเอาเอาตัวสนุกปี้นะโตนมีตังค์ให้เยอะเปล่า400เปลี่ยนเอาเลยเย่เย่เย่แบลของกันมาละไปแลกมาได้ตัวไหนวะมีปีต้องเปิดลุ้งในทีเดียวอ๋อเหรอโอเคไม่ขึ้นเรากลับมาตรงที่คูริโกะอยู่แล้วนะคะทุกคนคนก็ยังล้นหลามกันอยู่นะถ่ายเพื่อนเดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินก่อนนะคะตกลงเราแวะร้านนี้นะคะแถวนี้ใช่ปะล่ะใช่แถวนี้ไปที่นั่งกันแล้วนะก็ยายมานั่งด้วยกันหมดเลยเหลือพี่ยุนนั่งฝั่งนู้นเดียวคนเดียวเมนูหญิงมาแล้วนะคะเป็นหมูเป็นเนื้อผัดหอมแล้วก็เพิ่มไข่ข้าวหมูไม่ค่อยมีผักหรอกมนุษย์ไม่ค่อยกินจืดๆอ่ะนะเดี๋ยวดูของเฟิร์สนะหม้อไฟของเฟิร์สอร่อยอ่ะแต่ของหญิงมันรสชาติงั้นมันรสไม่ถูกใจก็เลยยากแทนไม่ยากของเฟิร์สกินอ้าวมีการแลกตังค์นะคะตู้ตรงนี้มีภาษาไทยด้วยคนหมาปุกปุยนี่เขาขายหรือเขาแจกฟรีจ้ะเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย35,000เราจะมากินชีสด็อกข้าวคิวนะพ่อเขาแค่อาหนมปังชุบชีสด็อกชีสด็อกโอ้ยจะไปได้มาแล้วรอนานจำไม่เคยกินทอดนะคือเมื่อไรไม่กินก็ได้เธอลองกินดิกินแบบไม่มีซอสก่อนไม่ใส่ซอสน่าจะอร่อยขึ้นเนาะน่าจะเรียกเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ช็อปกันนะคะเสียเงินไปถล่มทลายอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการนี้ดีแล้วกันรีวิวห้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพักคืนสุดท้ายนะคะที่ญี่ปุ่นนะโอซาก้าค่ะก็อย่างนี้เลยเตียงจิ๋วๆ2เตียงแล้วก็มีโต๊ะนะคะมีตู้เย็นที่นี่เล็กสุดแล้วตั้งแต่เราพักมานะคะมีทีวีมีแอร์ห้องน้ำก็เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องอีกห้องนึงอยู่ข้างในนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำแต่เล็กเลยอ่ะที่นี่แต่ก็ดูสะอาดอ่ะดูใหม่ดีโอเคคืนนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้กับกรุงเทพแล้ว